สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟนะครับช่องที่สุ่มสกินอาวีเร็วที่สุดในประเทศไทยครับผมทุกคน6โมงเช้านะตื่นมาก่อนเอเนอร์จียังมาไม่เต็มนะฮะแต่ว่าแบบเอ้ยเปิดเกมเอ้ามีสกินใหม่เนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าผมไปธุระไงก็เลยรีบลงมาทำคลิปให้ก่อนครับเฮ้ พบกับรีวิวสกิน Forbidden Knowledge Pain ฮะอะไรคือเพนผู้มีความรู้อะโอเคอะผู้ใช้มนตราสุดชั่วร้ายครับสกินมันเหมือนจะคอลแลบมาจากไอโซเคหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะโอเคกิจกรรมของสกินนี้อยู่ประมาณ2อาทิตย์ครับ30ถึง12หูเพื่อนมาเร็วจังอะทำไมกิจกรรมมันบีบอัดแบบช่วงต้นเดือนก่อนเมษาแบบแน่นเกินนะฮะ699มาพร้อมกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูครับไปดูกิจกรรมอื่นก่อนนี่ร้านค้าพเนจรคนน่ารักมักใจร้ายอะอะไรเนี่ยชื่อร้านค้าเริ่มต้น1คูปองครับแล้วก็ไม่ได้มีบอกด้วยว่าการันตีกินเท่าไหร่นะครับโอ้มา3วันพเนจรของจริงแต่ต้องพเนจรไปที่อื่นนะครับโอเคก็จะมีสกินเด่นๆก็จะเป็นรอยัลนะครับแล้วก็จะมีตัวเยน่าที่เป็นคาสิโนนะครับแล้วก็จะมีกลางๆก็จะมียูเอนะครับที่มันเป็นแบบสีม่วงนะเลเจนด์แล้วก็จะมีตัวซินิทรีหิมะครับน่าจะเป็นเลเจนด์เหมือนกันนะผมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็สกินลิมิเต็ดเขียวก็จะมีแอสปริดเทลแล้วก็รูอี้นะครับไปแล้วก็มีเขาเรียกของแต่งเยน่านะเดี๋ยวไปสุ่มกันนะครับอันนี้ผมอยู่กับ ID เพื่อนนะน่าจะยังไม่มีทั้ง3สกินผมดูแล้วแต่ ID ผมมีแทบจะหมดแล้วนะครับมามันเริ่ม1คูปองใช่ไหมเดี๋ยวบวกให้คร่าวๆครับปกติมันจะมีบอกนะการันตีสกินเท่าไหร่นะครับในที่นี้น่าจะ100นะเลขเนี้ยบวกกลมๆนะ10ช่อง100ครับช่องต่อไปอีก199นะครับผมแนะนำว่าสุ่ม10ถ้า10ช่องแล้วยังไม่ได้ตัวช่องซ้ายหรือขวาเนี่ยให้ไปต่ออีก1ช่องได้อยู่นะครับแต่ถ้าพอ10ช่องแล้วเนี่ยได้ซ้ายหรือขวาแนะนำให้หยุดแล้วก็พอนะครับเพราะว่าสุ่มครั้ง11เนี่ยมันขึ้นบนแน่นอนนะโอเคปะนี่ขนาด ID ไม่ค่อยเติมนะมาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงครับไปลุย1คูปองเนี่ยไม่แตกแน่นอนนะไปศัตรูของศัตรูก็ยังเป็นศัตรูเหมือนจะได้นะไม่ใช่ครับชุดแต่งเฉยๆนะโอเคเอ้ยจริงๆไอ้วงล้อตรงเนี้ยดีเหมือนกันนะครับถ้าใครมีเยน่าแล้วมาสุ่มมันจะได้ของแต่งเป็นแบบ888อ่ะไอ้พัด888อ่ะบางทีมันมาแพงเหมือนกันนะโอเคอยู่ไม่แย่ผมก็จำไม่ได้ด้วยว่าไอดีเนี้ยมันมีเยน่าคาสิโนหรือยังนะนี่ได้ของแต่งเป็นผมด้วยยังไงนี่ไง888ต่างก็มีการต่อสู้ของตัวเองปั๊มฮะว้าวนะโอเคไปลุยอุ้ยโหก่อนวะก่อนการันตีว่ะเพราะฉะนั้นต้องหยุดนะครับเพราะว่ายังไงคุณก็เกลืออีก2ช่องแน่นอนนะโอเคผมหายไปประมาณ70กว่าคูปองนะเดี๋ยวบวกลบให้แล้วก็ขึ้นให้ตอนตัดต่อนะครับแต่100คูปองเนี่ยได้1สกินนะการันตีอันนี้ผมถือว่าคุ้มมากนะสำหรับดวงของผมนะแต่ว่าถ้าได้ลิมิเต็ดเขียวเนี่ยแนะนำให้ไปต่ออีกช่องนึงฮะการที่จะเล่นเนี่ยคุณต้องยังไม่มีทั้ง3ช่องนะโอเคอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนครับแล้วก็สีผมก็น่าจะยังไม่มีโอ้ไม่มีเป็นคัมภีร์ให้ด้วยนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูสกินของเพนกันก่อนใน ID หลักของผมนะตัดเข้ามาใน ID หลักของกอฟอนนะครับเดี๋ยวไปดูของนี่ว่าแบบสกินเพนเป็นยังไงนะโอ้โหเป็นสกินแบบว่าตั้งเปิดตัวอยู่นะโอเคในคาร์มาในจอนเมื่อกี้รีวิวไปแล้วนะครับมันจะมีกล่องสุ่มครับผมกล่องเนี่ย 0.04 โอ้โหแล้วราคากล่องก็คือ5คูปองเพื่อนแพงไปเปล่ากล่อง3คูปองพอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสัก20กล่องนะครับไม่ได้ก็ซื้อสดครับไม่ต้องลำใหญ่นะ
ไปขอเปิดทีละ10นะครับความยากของ ID นี้คือไม่ได้การซื้อครับการหากล่องนะไป10กล่องแรกโอ้โหไม่เหมือนเฮเลนเลยลูกนี้รอน้องให้อุ่นตื่นมาเปิดให้ดีกว่าไปโอ้โหแตกพ่ายครับนั่นแหละตามนั้นทุกคนก็ไม่ได้เสี่ยงต่อนะมาโอ้สกินเพน699นะฮะแล้วก็มันจะมีล็อกอินเอาเอลสุด้วยนะครับแล้วก็มีการทำเควสแรกของเซอร์สมิงลิเลียน่าเลยนะมา699เนี่ยก็จะตรงแพ็คร้านอยู่ที่6586บาท740คูปองแพ็คนี้นะครับโอ้โหเป็นฉากเปิดโดยมีสมุดนะออกมาจากสมุดแล้วยังไงโอ้โหเท่ โอเคอ๋อเป็นงูอ่ะงูดำอ่ะโอ้ไปเรียนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์มาปะเนี่ยนี่ระเบิดสมุดบล็อกเข้าไปฮะนี่ฟิวพุ่งไปครับนี่โอ้โหโรงเรียนเวทมนต์สุดๆแล้วก็โอ้โหมีงูนายคำแก้วเป็นงูผีอ่ะโอ้โหรอบนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปตกแต่งโปรไฟล์ก่อนนะครับนี่รูปโปรไฟล์หาพยายามแบบลึกลับกึ๋ลึกกึ๋ยนะฮะก็คือแพนด้าตัวนี้นะโอเคแล้วก็กรอบโปรไฟล์ก็ไม่ได้ขยับนะครับแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยค่อนข้างดีนะมีแบบลูกไฟในมือของพี่เพนนะครับแล้วก็มีงูข้างหลังนะก็ถือว่าตั้งโปรไฟล์โอเคอยู่ครับนี่เป็นรูปก็เท่ๆม่วงๆนะฮะแต่ว่าแนะนำผมว่าเป็นโมเดลเหมือนจะสวยกว่านะก็มีลูกเล่นนะเป็นโมเดลมีลูกเล่นนะแต่นี้สกินใหม่มันแบบค่อนข้างเอฟเฟคดีครับจ่าย699เนี่ยเอฟเฟคก็เต็มเกินนะครับมาโอเคมารีวิวสกินเพนด้วยความรวดเร็วครับเร็วแบบเร็วมากแน่นอนเพราะว่าเพนมีแค่6สกินนะครับเอาสกินที่มีเอฟเฟกต์อันแรกนะครับนั่นก็คือแวมไพร์ด็อกเตอร์ครับมาตอนแรกโกงมากนะแบบเลือดที่พุ่งไปแบบบางมากแบบตอนนี้ปรับให้ชัดนะครับต่อไปครับก็โกงเหมือนกันนะตอนแรกนั่นคือเมสติกเอาไรเดอร์เพนนะครับโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะรู้สึกไม่มีญาณของเจ้ากายแล้วก็พระเอกของเราวันนี้นะครับเวทมนต์สุดๆนี่แห่งศาสตร์มืดพุ่งไปแล้วพุ่งมาอืมนี่เบรกปึ๊บงูมาจ้าโอ้โหนะฮะใครอยากเป็นเจ้าของครับ586บาท740คูปองยังเหลือด้วยแพ็คเนี้ยเหลือไปเล่นอย่างอื่นอีก40คูปอง41คูปองนะไปทดลองกันเลยมาฮะอัปเกรดก่อนโมเดลเนี่ยไม่ได้มีความแบบวิงวังอะไรเลยนะครับชุดมีเงาๆเล็กน้อยครับมีท่าวาร์ปแน่ๆผมว่านะนี่โอ้โหมีหนังสือศาสตร์เวทมนต์แล้วก็มีตัวอะไรบินๆนะโอ้โหโอ้โหว่าไม่ได้699ว่าไม่ได้เลยถ้าวาร์ปเบอร์นี้นะโอ้โหมีเทียนเทินเลยนะทำพิธีครับร่ายมนต์ปึ๊บโอ้โหเวรี่กู๊ดมากท่าวาร์ปนะครับนี่โอ้โหเชฟการทิ้งสกิล1ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะทุกคนแป๊บนึงนะนี่แบบทิ้งสกิล1นะโอ้โหเอาเรื่องแล้วแบบเหมือนมันเป็นแบบเขาเรียกผู้เสพความตายอ่ะนึกออกไหมแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะโอ้โหดีมากดีมาก699คือดีมากแค่สกิล1นี้ก็แฮปปี้ครับผมสกิล2เหมือนแบบเป็นการแบบปล่อยพลังเบ่ออะไรออกจากตัวนะแค่นั้นนะนี่แล้วพอสกิลจบครับมีฟึบอีกทีนึงนะที่ตัวเองนะวุบนี่
แบบเก็บเกรดใช่ไหมแต่ถ้าเราออกนอกเกรดก็อดนะครับโอเคนี่โอเคตามนั้นทุกคนโอเคอ่ะโอเค1 2ไปแล้วต่อไปครับอาร์โรเลสนะโอ้โหไม่มีคำว่าโกงไม่มีคำว่าโกงนี่บังเลยฮะโอ้โหเห็นอันนี้ชัดเจนและยิ่งพุ่งมาอันนี้วงระเบิดครับไซระบูดนะฮะบับฮะโอ้โหอลังการไปเพื่อนโอ้โหมันจะอลังไปดิ699ตอนแรกก็จะไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นนะโอ้โหเชดโอ้โหทุกคนคิดดูแล้วกันนะ699เนี้ยกับคิวเลน 3,000 น่ะทุกคนว่าไงอ่ะอันนี้699คิวเลน 3,000 น่ะโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอะซื้อทุกคนอะไรที่มันแบบสวยก็อะไรดีก็บอกว่าดีครับผมตามนั้นนะหมดกิจกรรมหมดแล้วรีวิวให้ดูครบทุกอย่างนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยครับอยากเป็นเจ้าของก็586ที่ร้านกอฟอร์นะครับแล้วก็มีแพ็คอื่นเยอะแยะไปหมดเลยแพ็คเวเรสเอ้ยแพ็คอะไรอ่ะตัวล่าสุดอ่ะแพ็คไวโอปีศาจเอ้ยอะไรต่างๆนะที่ร้านมีหมดนะแล้วยิ่งถ้าเติมเกิน 3,000 นะได้ราคาส่งคือลดเหลือ960บาท1,240 คูปองฮะแล้วก็480บาท620คูปองสำหรับคนที่เติมเกิน 3,000 นะจะได้เรทนี้นะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน